ูกรณีของหนุ่มวัย21ปีนะคะลงทุนลาออกจากงานเลยค่ะถือปืนจะไปง้อขอคืนดีกับแฟนสาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.6ขณะที่น้องกำลังจะไปโรงเรียนแต่พอฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วยยิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตก่อนจะหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าต้องให้พ่อมาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะคะขณะที่แม่ของน้องผู้ตายประกาศเลยว่าจะไม่ขออโหสิกรรมให้ไปดูภาพนาทีมอบตัวกันค่ะเดินมาเดินมาบ่ไปยังบ่ไปยังเดี๋ยวๆมาเลยใจพี่ไม่ทำอะไรครับใจพี่ไม่ทำอะไรอยู่แล้วมียอมแล้วล่ะยอมแล้วครับยอมแล้วครับแม่ไปพ่อไปยอมแล้วไปเออเนี่ยต้องค่อยๆเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วต้องดูว่าตอนเดินออกมายังมีปืนหรือเปล่านายหมีอายุ21ปีค่ะยอมเดินออกจากป่าละเมาะระหว่างหมู่บ้านทุ่งสว่างกับบ้านปะละตำบลสะพุงอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมอบตัวหลังยิงแฟนสาวอายุ18ปีเสียชีวิตช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ในป่าตรงนี้นานกว่า8ชั่วโมงเลยนะคะจนตำรวจต้องเชิญตัวนายสมพรอายุ48ปีพ่อของนายหมีให้มาเกลี้ยกล่อมโดยพ่อก็พยายามจะส่งข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยประกาศรับรองความปลอดภัยให้ค่ะให้หนักเป็นเบาให้หนักเป็นเบาก็ตัดสินใจได้ลูกได้ลูกเดี๋ยวพ่อเขาไปหาอ๋อเนี่ยค่ะนายหมีก็ตอบกลับพ่อมาว่ากลัวจะถูกวิสามันนะคะขอให้พ่อช่วยพ่อก็ขอให้ลูกเนี่ยมามอบตัวจนมาถึงจุดนัดหมายตำรวจก็ให้นายหมีวางกระเป๋าสะพายที่มีอาวุธปืนก่อนแล้วก็ให้พ่อเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำไปให้กินตอนที่ได้ข้าวได้น้ำเนี่ยนายหมีบอกโหหิวมาก8ชั่วโมงไม่ได้กินอะไรเลยกินข้าวไปปาดน้ำตาไปร้องไห้เสียใจครับต้องยอมมอบตัวล่ะครับทีนี้ถามว่าเอาปืนมาจากไหนหมียอมรับบอกว่าสั่งซื้อบีบีกันมาจากออนไลน์ก่อนนำมาดัดแปลงแล้วก็ฝากเพื่อนซื้อลูกปืนมา8นัดยิงไป2นัดส่วนปลอกกระสุนปืนเนี่ยนำไปทิ้งที่ห้วยสะพุงครับตำรวจก็พาหมีไปจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพหมีบอกว่าเคยคบหาดูใจกับฝ่ายหญิง 3-4 ปีก่อนจากนั้นไปทำงานที่ระยองสุดท้ายทนคิดถึงไม่ไหวครับยอมลาออกจากงาน31ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อกลับมาบ้านตามง้อขอคืนดีแต่เคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยเกิดบันดาลโทสะยิงฝ่ายหญิงเสียชีวิตครับเรามีแฟนใหม่ป่ะครับตัวพร้อมครับเราอยู่กันมากี่กินนอนกันมากี่ปีแล้ว3ปีสังคมแต่ผม17แล้วโอ้โหคบกันมาตั้งแต่อายุ17ทีนี้ครอบครัวของสาว18ที่ถูกยิงนะครับเตรียมสถานที่ที่บ้านตั้งสวดบำเพ็ญกุศลท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าแม่และญาติของผู้เสียชีวิตยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็อยู่นั่นตำรวจแล้วอยู่นั่นตำรวจแล้วน้ำหนุนยังกับบ่อยากันนี่แล้วกับบ่แม่นยังน้องว่าลูกกับมีสองคนนี่แล้วแม่เป็นคนดีคือคนเป็นแม่เนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกว่าคือยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยคบกับคนก่อเหตุจริงก่อนจะเลิกลากันไปไม่คิดว่าจะโกรธแค้นแล้วมาก่อเหตุแบบนี้แม่เองเนี่ยพอเสียลูกสาวไปแล้วไม่อโหสิกรรมครับคนพบก็มาก่อนแล้วก็เลิกกันค่ะเออพอเลิกกันเลิกกันแน่นรถเติบแล้วล่ะค่ะโอ้ยก็บ่อยากให้อภัยแล้วมันคิดจังไหนมันคิดบ่ได้แล้วมันสิมันอยากให้ตายไปนํากันผลมันก็ยังสิบ่แล้วได๋มันบ่แม่นจังซั่นมันเสียความรู้สึกว่าซั่นท้อตอนนี้ในหมีมอบตัวแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งไป5ข้อหาหนักเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะความผิดเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนรวมไปถึงเรื่องของการหลบหนีการจับกุมด้วยค่ะปืนบ้านเรามันหาง่ายจริงๆเลยนะใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้